อยากให้จบพวงเพชรจ่อเรียกสว.กิตติศักดิ์พร้อมตร.สำนักพุทธปกปมวัดบางคลานพวงเพชรจ่อเรียกสว.กิตติศักดิ์พร้อมตร.สำนักพุทธถกหาทางออกวัดบางคลานอดยืดเยื้อนาน9ปีหวังปัญหาจบในสมัยรัฐบาลนี้เมื่อเวลา 14:30 นาทีวันที่19กันยายนที่พรรคเพื่อไทยพอทอนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีความขัดแย้งระหว่างนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาสว.กับรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรว่าตั้งแต่ได้ทราบข่าวก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้สอบถามไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมานาน9ปีจนวัดต้องปิดตัวไปในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนตนคิดว่าวัดนี้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงในจังหวัดพิจิตรใครๆก็รู้จักหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนางพวงเพชรกล่าวต่อว่าตนอยากให้วัดนี้กลับมาเปิดและได้สักการะบูชาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพิจิตรต่อไปทั้งนี้สำนักพุทธได้แจ้งว่าวัดบางคลานขึ้นกับเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะอำเภอการที่มีความไม่เข้าใจกันระหว่างพระและคฤหัสถ์ตนทราบว่าเจ้าอาวาสรูปเก่ามรณภาพแล้วปัจจุบันมีเจ้าอาวาสรูปใหม่ซึ่งยังเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในวัดไม่ได้นางพวงเพชรกล่าวอีกว่าวันที่25กันยายนนี้ตนจะประชุมร่วมกันระหว่างตำรวจและสำนักพุทธเพื่อรับเรื่องทั้งหมดมาพิจารณาว่าเป็นอย่างไรโดยอาจจะเชิญสว.ที่มีปัญหามาร่วมด้วยสิ่งสำคัญสุดคือเจ้าคณะจังหวัดเป็นเจ้าของเรื่องและมีอำนาจตัดสินใจซึ่งคณะหนเหนือจะเข้ามาไกล่เกลี่ยตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักพุทธก็อยากจะทำให้ดีที่สุดให้วัดนี้กลับมาเปิดและเป็นที่สักการะของคนทั้งประเทศและในโอกาสต่อไปจะมีการประชุมร่วมกันกับหลายฝ่ายต่อไปนางพวงเพชรกล่าวต่อว่าตนมีภารกิจประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนนี้จึงอยากทำให้เรื่องนี้เสร็จโดยเร็วและขอให้กำลังใจทั้งวัดและพุทธศาสนิกชนทุกท่านตนอยากให้เรื่องนี้ราบรื่นด้วยดีหวังว่าปัญหาวัดบางคลานจะจบในสมัยที่ตนกำกับดูแลไม่ตลกทัวร์ลงตลกดังจุ๊บจิ๊บหลังโพสต์โยงปมเวียเดอะวอยซ์โดนสับเละไม่ตลกทัวลงตลกดังจุ๊บจิ๊บหลังโพสต์โยงปมเวียเดอะวอยซ์โดนสับเละชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ตลกจุ๊บจิ๊บอย่างหนักหลังกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวียเดอะวอยซ์เป็นแฮชแท็กร้อนในโซเชียลหลังมีข่าวรูปลับหลุดซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายคนแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สาวเวียกันมากมายโดยคอมเมนต์ส่วนมากเป็นไปในทางลบและคุกคามทางเพศก่อนตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก่อนอดีตคนรักอย่างแรปเปอร์หนุ่มท็อปลาซีล็อกซี่ท็อปปฐมภพพูดกลั่นจะออกมาปกป้องด้วยการโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมสตอรี่ฟาดเดือดเหล่าผู้ชายสายหื่นเตือนสติทุกคนที่พยายามจะเข้าถึงภาพหลุดและกลุ่มคนที่วิจารณ์สาวเบียร์อย่างสนุกปากว่าถึงท่านผู้เจริญทั้งหลายที่อาจจะมีหาดอกจันแต่ไม่มีสมองแล้วออกมาแสดงความคิดเห็นโง่ๆแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงหลังจากกำหอดอกจันตัวเองเสร็จแล้วอย่าลืมกำเงินกันไว้ด้วยนะครับล่าสุดกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกเมื่อดาราตลกดังอย่างจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มโพสต์ข้อความที่เชื่อมโยงประเด็นนี้เช่นกันโดยตลกดังโพสต์ภาพกับรถคู่ใจพร้อมใส่แคปชั่นว่าใครส่งคลิปอะไรมาวะเบียวาน้อยวาวุ่นอีกละงานนี้ชาวเน็ตที่เห็นข้อความดังกล่าวต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ตลกจุ๊บจิ๊บอย่างหนัก
จนกระทั่งตลกดังต้องลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปแล้วอ่านข่าวท็อป LAZYLOXY โพสต์สตอรี่เดือดปมภาพลับเมียเดอะไวส์ลั่นกำตังไว้ด้วยอ่านข่าววาน้อยอดีตแฟนเมียเดอะไวส์ลั่นไม่เกี่ยวลุยฟ้องเปิดแชทคุยเมียดีเดย์วันที่1พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเปิดเที่ยวบินเข้าเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงรับวีซ่าฟรีดีเดย์วันที่1พฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเปิดเที่ยวบินเข้าเชียงใหม่ตลอด24ชั่วโมงรับนโยบายวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวชาวจีนคาซัคสถานเมื่อวันที่18กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้สั่งการกรณีการส่งเสริมนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากโดยเฉพาะการเพิ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ล่าสุดนายกรัฐมนตรีเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามสถานการณ์เรื่องดังกล่าวและได้เจรจากับผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ข้อสรุปว่าจะเปิดให้มีเที่ยวบินเข้ามาตลอด24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนและนโยบายวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานนายชัยกล่าวต่อว่าวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ติดตามให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพย้ำให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัดวันนอตรวจสอบงบดูงานปฏิพัทธ์แล้วก่อนอนุมัติเชื่อเป็นประโยชน์ต่องานสภาวันนอยันตรวจสอบงบดูงานปฏิพัทธ์แล้วก่อนอนุมัติย้ำไม่ได้ไปท่องเที่ยวชี้เป็นไปตามข้อบังคับมีประโยชน์ต่องานสภาเล็งนัดถกทุกฝ่ายย้ำใช้งบดูงานให้คุ้มภาษีวันที่18กันยายน2566ที่สถาบันพระปกเกล้านายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีอนุมัติให้นายปฏิพัทธ์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1พร้อมคณะไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่21ถึง25กันยายนแต่ถูกวิจารณ์เรื่องการใช้งบประมาณสูงเกินจริงว่าได้ตรวจสอบและอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วโดยพิจารณาตามขั้นตอนข้อบังคับและดูตามความเหมาะสมเมื่อเห็นว่าสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ได้จึงอนุมัติไม่ใช่การไปท่องเที่ยวและสิงคโปร์ก็อยู่ไม่ไกลไปแค่2วันอีกทั้งหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการการทำงานเมื่อทำเรื่องขออนุมัติมาถูกต้องตนจึงอนุมัติส่วนข้อวิจารณ์ว่าใช้งบสูงเกินจริงทั้งค่าที่พักและค่าเครื่องบินนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและสิทธิ์ของแต่ละคนเบิกได้ตามอำนาจหน้าที่และเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงบประมาณกำหนดเกณฑ์เอาไว้แต่ละคนอาจเบิกได้ไม่เท่ากันแต่หากทำผิดกติกาคนที่ใช้จ่ายไปก็ต้องคืนเงินซึ่งเรื่องอนุมัติวงเงินต่างๆเป็นไปตามกรอบที่ปฏิบัติได้แต่หากใช้เสร็จแล้วเหลือต้องนำมาคืนเมื่อถามว่าจะมีข้อสั่งการหรือขอความร่วมมือเรื่องการใช้งบดูงานอย่างไรประธานสภากล่าวว่าต้องดูในรายละเอียดของงบประมาณและงานที่ไปดูตามความเหมาะสมส่วนใหญ่จะไปในช่วงปิดสมัยประชุมคิดว่าต้องประชุมทุกฝ่ายเรื่องการใช้งบไปดูงานต่างประเทศให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง
และดูว่าควรทำอย่างไรให้คุ้มค่าต่อภาษีของประชาชนให้มากที่สุด